ค่ะวันนี้จะมาเรียนบทที่2กันนะคะชื่อบทว่า Computer Devices หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะในบทนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน10คำด้วยกันที่จะให้เรียนนะคะส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นไวยากรณ์ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของ2สิ่งนะคะเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าไปซื้อคอมพิวเตอร์จากบทที่1ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ชิ้นไหนดีกว่ากันนะคะโดยที่เราจะคุยถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นการเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นที่ร้านขายคอมพิวเตอร์นะคะเป็นบทที่ต่อเนื่องมาจากบทสนทนาในบทที่1นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนั้นนะคะให้ทุกคนไปลองชมวิดีโอดูสิคะว่าเอ๊บทสนทนาที่เกิดขึ้นจากร้านขายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่องมาจากบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะ So here is your computer. Okay. And let me show you how it works. Oh please, I don't know much about computer. Oh, it's easy. But you may have to buy additional devices to use with your computer. Excuse me, by what? Additional computer devices, like a flash drive, mouse, or speakers. What are those?